รับของพรรคเสรีรวมไทยเราลงพื้นที่มาในวันนี้แล้วก็ที่ตลาดนัดตลาดน้ำตลิ่งชันนะมันก็ดีได้รับการกระแสตอบรับนะครับเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนะที่วัดเจ้าอามคนละเขตก็ยิ่งแต่ที่ต่อมันใกล้เนี่ยมหาเสียงตรงนี้ใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็มีคุณวันชัยฟักเองเป็นผู้สมัครหมายเลข11นะครับเข้ามานี่พี่น้องประชาชนรู้จักทั้งผมรู้จักคุณวันชัยรู้จักหมดนะครับก็ไปหาเสียงง่ายลองสังเกตดูจากการที่พี่น้องประชาชนนะสนใจอ่านนโยบายไม่ใช่รับแล้วก็ไปวางไว้โดยไม่สนใจนะทุกคนก็เปิดมาอ่านว่าเรามีนโยบายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ถ่ายรูปกันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากระแสพรรคเรานะครับดีขึ้นมากนะฮะมากกว่าครั้งก่อนๆ นะแล้วก็พี่เป็นคนไปทั่วประเทศเมื่อวานเพิ่งไปอุบลมานะครับก็เหมือนกันนะกระแสดีขึ้นตลอดฟังรู้นะครับทั้งหมดก็ดีขึ้นตลอดแต่เราก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าเราจะได้มีส.ส.จำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบขี้โม้หรือประเมินเกินความเป็นจริงอะไรต่างๆนะเราก็ดูแต่เพียงว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเป็นเลือกตั้งบัตรเบเดอร์ได้มา10คนอีกคนที่ถูกโกงนะนะครับต้องไม่ถูกโกงมากกว่านี้อีกเอาล่ะมาครั้งนี้4ปีที่พรรคเสรีรวมไทยทำงานมาพี่น้องประชาชนนะให้ความเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อถือมากเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาเลือกตั้งเหมือนเดิมนะคะแนนเราส.ส.เราฉลุยเลยแล้วสามารถกำหนดได้โดยมีตัวชี้วัดตัวเดิมเป็นมาตรฐานใช่ไหมฮะมันวัดได้แต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนใหม่จากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบนะฮะเดิมเอา 71,000 หารคราวนี้เอา3ประมาณ 350,000 นะฮะเราจะได้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าคะแนนมันจะดีขึ้นนะแต่จะไปดีขึ้นแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะอาจจะ3ล้าน4ล้าน5ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะถ้า3ล้านกว่ามันก็ได้10คนเอา 350,000 ใช่มั้ยฮะถ้ามากกว่านั้นนะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเราแม้จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ความหวังก็อยากจะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศใช่ไหมฮะเพราะว่านะเลือกตั้งเขาให้ทุกพรรคเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเสรีรวมไทยก็เสนอผมนะครับแล้วผมก็ออกนโยบายมาเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยนะเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะนโยบายนี่มันหลากหลายเป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเพราะอาศัยประสบการณ์กับการเป็นรับราชการมา40ปีการเป็นหัวหน้าพรรคที่ลงพื้นที่มากๆเนี่ยนะฮะก็จะรู้เห็นปัญหาพี่น้องประชาชนแล้วก็มากำหนดนโยบายนี่ถ้าเราเพียงได้รับความไว้วางใจนะรับผิดชอบกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดนะอย่างสมมติรับผิดชอบกระทรวงพลังงานเราก็ทำได้ในกรอบนั้นจะมายุ่งการศึกษาสาธารณสุขเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมถ้ารับผิดชอบกระทรวงเกษตรมันก็ไปยุ่งการศึกษาสาธารณสุขพลังงานไม่ได้นะเพราะนั้นก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะฮะถ้าอยากจะให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วนะก็ขอให้เลือกนะพรรคเสรีรวมไทยหมายเลข25แล้วก็เลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทยในเขตต่างๆด้วยนะฮะแต่ผมไม่สามารถบอกหมายเลขผู้สมัครได้เพราะมันจะเปลี่ยนไปทุกพรรคให้ทุกเขตเลือกตั้งจนผมเองก็ยังจำไม่ได้นะครับว่าผู้สมัครเบอร์อะไรบ้างเดินไปเดินมาก็ถามไม่รู้นะครับเพราะเนี่ยมันทำให้ยุ่งไปหมดของดีแล้วมันก็ทำให้ยุ่งนะแล้วอย่างนี้ประชาชนสามารถจดจำเบอร์ทั้งพรรคการเมืองทั้งผู้สมัครได้ครบถ้วนดีแล้วหรือยังคะมองอย่างไรบ้างคะนี่ขอบคุณเลยน้องเป็นคำถามที่ดีมากแล้วพี่อยากจะให้ทางพรรคเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าเวลาพูดกันเนี่ยนะก็บอกอยากให้ท่านเสรีเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเลือกพรรคเสรีรวมไทยใช่ไหมก็ถูกแล้วล่ะนะอยากให้เป็นผู้สมัครได้ก็ต้องเลือกเบอร์ผู้สมัครใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยว่าเราแจกวันนี้ได้เท่าไหร่ที่8ก็เหลือตั้ง40กว่าวันใช่ไหมฮะเราแจกไปอย่างเงี้ยนะประชาชนเขาบางทีเขาไม่เก็บหรอกนะวันนี้พี่ก็จะถามว่าพักอะไรเขาก็ตอบได้พักเสรีรวมไทยเบอร์ไลน์เบอร์25ก็ตอบได้แต่วันต่อไปอ่ะวันนู้นวันนี้กว่าจะถึงเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะลืม
นั้นก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะเก็บนะหมายเลขของพรรคเบอร์25เก็บหมายเลขของผู้สมัครเบอร์11เก็บไว้เลยนะครับแล้วถึงเวลาจริงๆต้องเก็บใส่กระเป๋าไว้ด้วยจะมาใช้ความจำพรรคเสรีไทยเบอร์25พอไปถึงเวลาจริงๆเฮ้ยเบอร์อะไรกว่าใช่ไหมคุณวันชัยเบอร์11ไปถึงความจริงเบอร์อะไรไม่รู้ขีดผิดนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บแล้วก็เอาติดตัวไปด้วยใช่ไหมเพราะการออกแบบนี้มันออกแบบมาเพื่อการทุจริตนะโดยเฉพาะผู้สมัครเนี่ยแย่เลยของพรรคยังดีนะมีชื่อพรรคมีโลโก้พรรคให้เห็นใช่ไหมฮะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมีหมายเลข1245แล้วก็ช่องให้กรอกนะน้องยังผิดเลยอย่าไปไหว้แต่ชาวบ้านเลยจะนั่งจำได้ไงคุณวันชัยเบอร์อะไรจำไปถึงที่บ้านไปถึงนั้นไม่มีอะไรให้ดูเลยนะมีเบอร์1ถึง30อย่างเงี้ยเบอร์ไหนวะเดี๋ยวงงใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนว่างานโบชัวร์ที่พรรคเสรีรวมไทยให้ไว้เนี่ยช่วยเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งด้วยนะเพราะว่ามันมี400เขตเนี่ยพี่หัวหน้าพรรคพี่จะต้องตระเวนไปทั้งหมดเลยนะบางทีมันอาจจะไม่สามารถมาซ้ำได้แล้วล่ะใช่ไหมฮะก็มาครั้งนี้ได้ครั้งเดียวแล้วเป็นหน้าที่ของผู้สมัครแหละที่จะต้องหาเสียงต่ออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไม่เก็บไว้นะมันเกิดความเสียหายไม่เป็นไปตามความประสงค์ของท่านด้วยท่านอยากเลือกเสรีพิสุทธิ์ท่านอยากเลือกพรรคเสรีไทยท่านอยากให้พลเอกเสรีเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ลืมนะเป็นอย่างนี้นะแต่ทางนี้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าที่ของกกต.ด้วยทางพลเอกเสรีพิสุทธิ์มองการทำงานของกกต.เป็นยังไงบ้างคะอยากยุบทิ้งนะอยากยุบทิ้งเพราะ4ปีที่ผ่านมารู้เลยกกต.ทำงานยังไงนะยุบทิ้งนะแต่จริงๆแล้วกกต.ใหญ่จำเป็นต้องมีไอ้โครงสร้างแบบนี้แต่งตั้งบุคคลมาแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะแต่ว่ากกต.จังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยผู้ตรวจการต่างๆมันต้องยุบทิ้งไปไม่มีประโยชน์เลยมีกกต.จังหวัดอยู่5คนนะบางคนผมไปจังหวัดจ้องนะไม่กล้าที่กลัวนั่นจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับความรู้ในการสืบสวนสอบสวนก็ไม่เคยมีไม่เหมือนตำรวจเก่านะหรือว่าผู้ตรวจการเนี่ยผมเคยไปลงลำปางผมจับผู้สมัยฝ่ายตรงข้ามชื่อเสียงได้ก็เรียกผู้ตรวจการมาชี้แจงว่าทำไมคุณไม่จับอะไรเลยเนี่ยนะรับเสียเงินเดือนเสียเบี้ยเลี้ยงเสียค่ารถเสียค่าผู้ช่วยคุณต่างๆนะตลอดเวลา 2-3 เดือนที่จะตรวจมันตอบผมว่าไงวะบอกท่านจับได้ท่านรู้ท่านจับดีผมจับไม่ได้เนื่องจากมีมันไว้ให้มีประโยชน์กินภาษีพี่น้องประชาชนได้ไงต้องยุบให้หมดนะครับยุบให้หมดแล้วก็ถึงเวลาเลือกตั้งกกต.ก็จัดวิธีการเลือกตั้งนะส่วนผู้บริหารนี่ก็ใช้เหมือนเดิมฝ่ายปกครองตำรวจอาสาสมัครครูอะไรต่างๆพวกนี้นะพวกนี้เขาก็ทำได้แล้วนะทำได้แล้วไม่ใช่ว่าถึงเวลาต้องไปจ้างคนมาเยอะแยะนะเปลืองเงินเดือนเปลืองเบี้ยเลี้ยงเปลืองสวัสดิการต่างๆถ้าเอาระบบแบบพี่ยกมันทิ้งซะถึงเวลาก็ใช้ข้าราชการที่มีอยู่มันก็เสียเฉพาะเบี้ยเลี้ยงนั่นเองนะประหยัดงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนด้วยถ้ามีโอกาสนะยุบจริงๆนะไม่ใช่พูดโม้แล้ววันนี้นะนอกจากเรื่องเบอร์ของผู้สมัครแล้วก็ทางพรรคการเมืองแล้วอะค่ะเรื่องวันที่เลือกตั้งค่ะวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะประชาชนมีความเข้าใจแล้วก็ตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้งมากพออย่างไรตอนนี้เจ้าที่ลงพื้นที่นะประชาชนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะมันก็เป็นหน้าที่ของกกต.นะที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้อย่าปล่อยเงียบนะแล้วให้มันเลือกโกงมาได้นะครับพอมีเบอร์ก็ผิดพลาดจำไม่ได้นะเวลาจะลงถึงวันอยากจะมาก็จำไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันเกิดความเสียหายการเลือกตั้งมันจะไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับหัวหน้าพรรคครับต้องเลือกเบอร์ 25นะครับเบอร์ 25ทั่วประเทศนะครับเลือกกันเข้าไปเยอะๆนะครับเลือกเข้าไปเยอะเลือกสสก็ต้องมีครับสวัสดีค่ะ
ครับฝากไปด้วยครับฝากไปด้วยนะครับ